สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ B-Fix Channel นะครับการซ่อมรถนะครับการ DIY นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแกะกล่องอะไหล่นะครับเป็นบูทนะครับเป็นบูทปีกนกล่างนะครับบูทปีกนกล่างตัวใหญ่ตัวนี้นะครับกับบูทปีกนกบนนะครับซึ่งมันจะคู่กับลูกหมากปีกนกบนนะครับแล้วก็ลูกหมากปีกนกล่างนะครับเป็นลูกหมากปีกนกล่างนะครับตัวใหญ่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูลูกหมากกันก่อนนะครับของรถเกียร์สปอร์ตเทคนะครับตัวนี้ลูกจะใหญ่หน่อยนะครับนี่เขาก็จะแถมน็อตมาให้นะครับหรือเราอาจจะใช้น็อตเดิมติดที่รถก็ได้นะครับอันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูว่าขนาดมันเท่าไหร่นะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับเวลาเราเลือกซื้อนะครับสั่งอะไรนะครับบอกว่าจะได้เห็นรูปนะครับรูปร่างใหญ่นะโยกแน่นมากนะครับเพราะว่าอะไรรถเกียร์สปอร์ตเทคเนี่ยบางจุดเนี่ยต้องการความแข็งแรงนะครับซึ่งอุปกรณ์รถ 4x4 เนี่ยมันจะต้องมีความเนี่ยหนานะครับหลายคนก็ไปหาเทียบนะครับว่ามันจะใกล้เคียงหรือคล้ายกับพวก Isuzu นะครับหรือว่าพวก Toyota LN นะครับแต่มันก็ไม่ใกล้เคียงนะครับอะไรพวกนี้มันจะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับพวกรูหลบอะไรพวกนี้มันจะไม่ตรงกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดนะครับคร่าวๆนะครับนี่ครับ9เซนเข้าไปแล้วนะครับแต่ถ้ารวมความกว้างของมันก็เกือบ10เซนนะครับตรงนี้นี่ครับ4เซนครึ่งนะครับยังไงเราก็ใช้ของตรงรุ่นนะครับเทียบนี่ไม่ได้แน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยครับใหญ่มากนะครับเนี่ยแข็งแรงเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นโอ้น็อตใหญ่นะครับเบอร์22เลยนะครับนี่เนี่ยครับใหญ่มากนะครับเนี่ยมันเป็นลูกหมากปีกนกล่างนะครับมันก็จะใช้อยู่2ตัวนะครับซ้ายขวานะครับใช้อย่างละตัวนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือใครจะไปลองหาเทียบดูนะครับตามร้านอะไหล่มีนะครับออนไลน์นะครับหรือสั่งที่ผมก็ได้นะครับเหลือไม่เยอะนะครับอันนี้ราคามันก็จะอยู่ที่แล้วแต่ต้นทุนและที่มานะครับก็จะอยู่ที่850ถึง 1,000 บาทนะครับแล้วแต่ต้นทุนและที่มาของแต่ละเจ้านะครับว่าจะได้มายังไงนะครับตัวนี้ตัวละนะครับเดี๋ยวผ่านไปก่อนนะครับต่อไปเราก็จะมาดูลูกหมากปีกนกนะครับปีกนกล่างก่อนนะครับตัวใหญ่นะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะมีรูนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดขนาดนะครับก็ประมาณ5เซนนะครับ5เซนกว่านะครับอันนี้ก็ 4.7 นะครับรูนะครับรูก็ประมาณ2เซนนะครับรูโตมากนะครับเพราะว่าแกนตัวนี้เดี๋ยวถ้าได้ลูกหมากกังโคนมาก็จะรีวิวให้อีกทีนะครับตัวนี้บูทปีกนกล่างนะครับตามรหัสเนี่ยครับบูทปีกนกล่างนะครับเนี่ยครับขนาดก็ตามที่วัดไปนะครับแต่ผมอยากจะให้ใช้ของตรงรุ่นนะครับบางทีของเทียบมันก็ใช้ได้แต่มันจะขาดเกินๆนิดๆหน่อยๆนะครับมันทำให้เกิดความไม่พอดีนะครับ
พราะว่าบูธพวกนี้มันจะมีหลายจุดนะครับบูธอาร์มบูธเผากระดกท้ายนะครับบูธด้านท้ายมีเยอะเลยครับแต่หลักๆที่เราใช้ก็จะเป็นตัวพวกนี้นะครับนี่ก็จะเป็นบูธปีกนกล่างนะครับก็จะอยู่ที่ไม่เกิน400บาทนะครับต่อตัวนะครับตัวนี้บูธปีกนกบนนะครับนี่ครับรถเกียร์สปอร์ตเทคนะครับมันสามารถใช้กับรถตู้ได้นะครับตัวนี้ใช้ร่วมกันได้บูธตัวนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ขนาดนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่เกือบ 4.5 เซนนะครับเนี่ยเกือบ 4.5 เซนถ้าไม่ชัดยังไงผมก็ต้องขออภัยนะครับเราก็วัดตามคร่าวๆกันไปนะครับอันนี้ก็3เซนกว่าๆนะครับรูมันก็อยู่ที่ 1.5 นะครับ 1.5 เซนนะครับเนี่ยนะครับรูมันก็อยู่2ข้างของลูกหมากปิงนกบนนะครับ2ข้างตัวนี้อันนี้ก็ใช้ข้างละ2เหมือนกันนะครับสามารถให้ลงกึ่งเข้าอัดได้นะครับ4เซนกว่าตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่200บาทนะครับถึง250บาทนะครับต่อตัวนะครับตัวนี้เราก็ไปให้ลงกึ่งเข้าอัดได้นะครับซ้ายขวาก็อย่างละ4ตัวนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับถ้าสนใจอะไรหรือว่าเพื่อนสมาชิกสอบถามเรื่องการทำรถนะครับก็ฝากข้อความใต้ลิงก์ได้นะครับถ้าผมติดภารกิจหรือว่ายังไงก็จะเข้ามาตอบทันทีนะครับยังไงก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ทำรถอยู่นะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบาย